Facebook Live นะคะของสวท.8เนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับสวท.8แล้วก็รายการอบจ.8พบประชาชนตัวนะเจ้าเนาะเป็นรายการตีดำเนินรายการทุกเช้าวันเสาร์นะเจ้า6โมง10นาทีโดยประมาณนะเจ้าจนถึง7โมงเจ้าอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเสาร์นะคะก็อยู่ด้วยกันมากี่ปีละ10กว่าปีแล้วเนาะเท่าที่บรรจุมาได้2ปีก็เริ่มดำเนินรายการนะเจ้าตั้งแต่ปี50นะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังดำเนินรายการอยู่นะคะเพราะว่านักประชาบาลมีคนเดียวนะเจ้าที่อบจ.8เป็นยังได้กันพองค่ะเสาร์ที่แล้วออกจากห้องทรงไปมาดำเนินรายการสดเหมือนกันนะเจ้าออกห้องทรงไปที่อู้ขึ้นเลยว่าอากาศเหมือนจะเย็นลงนะออกไปฝนตกนะเจ้าขนาดนักนะเจ้าฝนตกแล้วก็สัปดาห์นี้ออกจากห้องพักมาฮู้สึกได้เลยว่าเจ้าเจ้าเนี่ยอากาศเย็นนะคะแต่ว่ามาถึงสถานีได้ฟังข่าวจากอุตุนิยมวิทยานะคะข่าวต้นชั่วโมงตะกี้ก็บอกว่าในปลายๆก็ยังจะมีฝนน้อยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็อากาศจะเย็นลงประมาณหลังวันที่30ตุลาคมนะคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเจ้ามาวันฮ้อนแดดฮ้อนจัดมาเจ้าก่อนง่ายหรือว่าช่วงมาเจ้าเนี่ยอากาศเย็นนะคะแล้วก็มาตอนแดดฮ้อนนะคะมาแรงกันยังฮ้อนอยู่เนาะอบอ้าวจากอากาศกลางวันนะคะเราอาจจะเปิดแอร์ผ่องเปิดพัดลมผ่องนะเจ้าเวลานอนอุณหภูมิในร่างกายอาจจะปรับบตันนะเจ้าเป็นวัดเป็นไอได้เหมือนกันนะหลายท่านก็ป่วยนะเจ้าในสำนักงานต้องคุ้มกับหลายคนเปิดรวมงานนะคะอันเนื่องมาจากอากาศเปลี่ยนแปลงกันนะไม่นั่นทำตัวให้มีภูมิต้านทานเยอะๆไว้นะเจ้าในหน้าหนาวนี่นะคะแล้วเฮาจะบ่ป่วยนะคะเราจะแข็งแรงไปด้วยกันนะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์เนาะพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าพักผ่อนให้พอ8ชั่วโมงนะคะเต็มทีละนอน8ชั่วโมงเนี่ยนะเจ้าแล้วก็อย่าแฮมออกกำลังกายนะจ๊ะ3พยายามที่จะป้าตัวเก่าออกกำลังกายนะคะในทุกแมลงหลังเลิกงานมาเจ้านี่บ่ตื่นนะเจ้าพยายามตีตื่นเจ้าเลยแต่กับบัดตื่นเรื่องของงานนะเจ้าขออนุญาตเอาประกาศมาอ่านก่อนนะเจ้าเนาะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งอบจประกาศแล้วนะเจ้าทั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด8เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบัจเจททงทินกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นอบจแล้วนะจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด8และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด8กรณีครบวาระนะเจ้าอันนี้เป็นกรณีครบวาระนะคะก็คือ4ปีนะเจ้าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด8และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด8จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่19ธันวาคม2567มีผลคือตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด8และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด8สิ้นสุดสมาชิกภาพลงนะคะอาศัยอำนาจตามความแน่มาตรา25แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566นะคะประกอบกับความในข้อ27และข้อ10ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2566จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด8และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด8กรณีครบวาระขึ้นนะเจ้าณอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด8หลังเดิมภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด8ถนนราชอุทิศตำบลในเวียงอำเภอเมือง8จังหวัด8นะเจ้าแจ้งหมายเลขโทรศัพท์054532485ต่อไปที่102ปรายศนีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็แจ้งสารบัญ @prapao.go.th นะเจ้าประกาศวันที่20ตุลาคม2567เจ้าโดยนางสาวปริชาติ
หิรันรัตน์ค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะเจ้าประกาศแล้วนะนะคะจัดตั้งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยประกาศชุดที่สองกระตุ้ยออกมาติดๆนะคะเรื่องของการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดผอ.กต.เนี่ยจะเป็นโดยตำแหน่งนะเจ้าปลัดนะคะเป็นโดยปริยายเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะคะส่วน5เสือกกต.นั่นจะต้องมีการสรรหานะเจ้าขอห้องสั้นๆว่ากกต.อบจ.ไอ้เนาะมีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะนะคะตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562นะเจ้าแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พ.ศ. 2566ข้อ31และข้อ34ค่ะกำหนดว่าเมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะอาศัยอำนาจตามข้อ31และข้อ34ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2566นะเจ้าจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะดังต่อไปนี้นะคะตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะ5ท่านด้วยกันนะเจ้าจำนวน5คนรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนมีกำหนด5วันนะคะ5วันในสัปดาห์หน้านะเจ้า เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นสถานที่รับสมัครก็คือที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำหลังเดิมนะเจ้าอาคารหลังน้อยๆที่อยู่ระหว่างอาคาร1และอาคาร2นะคะหลังตู้ ATM นะเจ้าเป็นอาคารน้อยๆอยู่ฮั่นนะเจ้าใจสถานที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนะเจ้าประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะเป็นสถานที่รับสมัครผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะได้นะเจ้าสนามกีฬาอบจ.แปะยื่นใบสมัครนะคะคนติจะยื่นผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ติดกำหนดด้วยตนเองนะเจ้ายื่นด้วยตนเองนะคะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้นะคะ1คือใบสมัครนะเจ้ากรอให้เรียบร้อย2รูปถ่ายหน้าตรงบ่สวมหมวกบ่ใส่แว่นกันแดดนะคะขนาด2นิ้วจำนวน1หูบ3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ4สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา5ใบรับรองแพทย์นะเจ้าติดแสดงว่าบ่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษนะคะ6สำเนาหลักฐานติดแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดนะเจ้าอย่างเช่นสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหลักฐานอื่นใดติดแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษานะเจ้าทีนี้มาดูคุณสมบัติของท่านติจะสมัครกกต. อบจ.นะเจ้าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเจ้าข้อ 5.1 เป็นบอกว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐติปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดแปะหรือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดแปะ 2 มีสัญชาติไทยด้วยการเกิด 3
มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์นะเจ้า30ปีบริบูรณ์ในวันสมัครนะคะ4มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องบ่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เจ้า1ติดยาเสพติดหือโทษ2เป็นพระภิกษุสามเณรนักบวชหรือนักบวช3อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งบ่ว่าจะเป็นบ่ว่าคดีนั่นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะ4วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนบ่สมประกอบ5อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งประการที่6เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการข้อ7เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งข้อที่8ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบ่ว่าจะได้รับโทษหรือบ่ได้รับโทษโดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณีข้อที่9นะเจ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้านี่เป็นลักษณะต้องห้ามนะคะผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด8นะคะประกาศเมื่อวันที่20ตุลาคม2567นะคะโดยนางสาวปริชาติเฮรันรัตน์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะเจ้าง่ายๆเลยก็คือหับสมัครกกต. อบจ.นะเจ้า5ท่านติจะไปดูแลเรื่องของการเลือกตั้งนายกแล้วก็สจ.นะคะตั้งแต่กรณีครบวาระคือ19ธันวาคม2567นะเจ้าโดยตำแหน่งแล้วผอ.กต.ก็คือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือปลัดอบจ.แพร่นะคะการสมัครครั้งนี้คือสมัคร5เสือกกต.เจ้าของห้องว่ากกต. อบจ.นั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกันนะคะสมัครตั้งแต่วันจันทร์หน้าเจ้าไปจนถึงวันศุกร์หน้านะคะมีกำหนด1สัปดาห์ที่อาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำนะคะหลังเดิมนะเจ้าอาคารน้อยๆหลังคาสีเขียวด้านหลังตู้ ATM นะเจ้าแต่ว่าก็อยู่ในด้วยรอบขอบชิดของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะเจ้าเป็นซองประกาศตั้งแต่เราจัดตั้งศูนย์ขึ้นมานะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นประกาศต่างๆเรื่องของการเลือกตั้งนะคะก็ไปดาวน์โหลดได้นะเจ้าจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรจะมีห้องว่านึกบอกแบนเนอร์นะเจ้าจะมีช่องต่างหางให้เลยนะคะขึ้นไปหลังจากตีลูกในหลวงรัชกาลที่10ไล่ๆลงมาหน่อยนะเจ้าก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อมันจะมีขึ้นไปเลยว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าตอนนั้นยังบ่ได้ตั้งศูนย์ประสานงานแต่นอกขึ้นเป็นหัวไว้บ่ได้เดี๋ยวก็จะกลับไปเปลี่ยนนะเจ้าว่าเป็นเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะคะก็รับในเมื่อมีประกาศออกมาแล้วนะเจ้าเป็น2เรื่องแรกนะคะที่ประชาพันธ์ให้กับคุณฟังติมีความสนใจนะเจ้าจะมาจัดการเลือกตั้งนะคะนายกอบจกับสจนะเจ้าสิ้นปีนี่แหละอันเป็นสิ้นปีกันเนาะ19ธันวาคมนี้นะเจ้ากรณีครบวาระนะคะแล้วก็จะชัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนะเจ้าวันนั้นเช็คแล้ว45วันในห่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่กกต.ได้ประกาศออกมาว่าจะเลือกตั้งประมาณวันที่น่าจะวันที่2นะเจ้าเพราะตรงกับวันเปียกพอดีนะคะวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นะเจ้าเพราะวันที่3ก็ตรงกับวันจันทร์ละนะคะคิดว่าน่าจะออกมาพร้อมกันทั้งหมดนะคะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะเจ้ายกเว้นติเปิลลาออกไปแล้วก็จัดมีการเลือกตั้งในห่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะหรือว่าสจนั่นก็จะต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันติเปิลลาออกไปคือนายกนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆประมาณ20แห่งนะเจ้าทั่วประเทศติเปิลได้ลาออกไปนะคะคำนี้ก็
เรื่องอะไรอย่างอ๋อเรื่องนี้ท่านนายกฝากมาเนี่ยจะต้องประชามพันธ์ให้ท่านติดแล้วท่านบอกว่ากงอูน้อยเดียวนะคะเพราะว่าอันเนื่องมาจากประสาทรายละเอียดนะเจ้าฮู้แต่ว่าจะมีกองถ่ายนะถ่ายทำมาถ่ายหนังนะคะตีสถานที่ท่องเที่ยวตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเล็กได้ดูแลอยู่นะเจ้าก็คือตีบริเวณท่ามผ่านนางคอยจริงๆเปิดกับประเชิงว่าเป็นจะไทยตีท่ามตีเดียวนะคะเป็นใจใจจังหวัดแปะนะคะเป็นตีถ่ายทําหนังเรื่องนี้ทางมดนะเจ้าเป็นนางของเปิ้นนะคะจะเป็นนางสั้นฮุหนังเป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่าเป็นของไทยประเทศไต้หวันนะเจ้ามาจากไต้หวันนะคะมีเป็นหนังซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะคะระหว่างเปื่อนจากประเทศไต้หวันกับประเทศไทยนะเจ้ามีพระเอกนายเอกนะคะจากพระเอกเป็นไต้หวันนะเจ้าเป็นลูกครึ่งไต้หวันสิงคโปร์ไม่ใช่ไต้หวันสเปนนะเจ้าหาเองก็เนี่ยหาข้อมูลแต่ว่าเนี่ยนะคะเป็นนักบอลทีมชาติไต้หวันนะเจ้าสัญชาติสเปนไต้หวันนะคะคิดเพราะว่าสเปนกับไต้หวันน่าจะโลนะเจ้าแล้วก็พระเอกที่เป็นคนบ้านเฮานะคะชื่ออย่างก็ตนแต้จากทินกรภูวศักดิ์วงศ์นะคะเป็นผู้ประกาศแล้วก็เป็นนักแสดงนะเจ้าชื่อหนังชื่อซีรีส์เนี่ยชื่อว่าฉันคอยเธอนะเจ้าชื่อหนังชื่อว่าฉันคอยเธอมีจูบภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะไม่ต้องอินเตอร์เนาะ I promise I will come back นะเจ้าจะมีด้วยกัน6ตอนนี่นะเป็นบางวันใช้เวลาประมาณ45นาทีนะเจ้ามี6ตอน45นาทีเป็นว่า6 EP แสดงว่า6ตอนกันเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหนังเรื่องฉันคอยเธอนะเจ้าซีรีส์นอกจากหนังซีรีส์เรื่องนี้จะใช้สถานที่ถ่ายทำที่จังหวัดแปะทั้งหมดนะเจ้า 100% ของหนังซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะนำเสนอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองเขาจะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องของการแต่งกายก็ผ่านเรื่องของอาหารก็จะดนตรีซึ่งเป็นฉากด้านหลังของเรื่องนะคะทีมนักแสดงบางส่วนก็จะถูกคัดเลือกและก็ใจคนในพื้นที่จะวันใดตีเปิดมีแคสติ้งนะคะถ้าเปิดประกาศห้าแคสติ้งนักแสดงหรือว่าจะเป็นอย่างก็ถ้าบ้านเขาขอของตัวประกอบไอ้เนาะภาษาไทยนะเจ้านักแสดงสมทบไอ้ค่ะเออเอาให้ดีนักแสดงสมทบนะเจ้าถ้าวันใดเปิดประกาศห้ามสมัครแคสติ้งนักแสดงสมทบกุ้งจะมาประชามพันธ์นะฮึทุกท่านได้ทราบนะเจ้าเผื่อว่าลูกหลานท่านใดติชอบแสดงนะคะหรือว่าตัวท่านใดติชอบแสดงเมื่อแต่มันอาจจะมีนักแสดงติจะต้องมีหลากหลายนะเจ้าไว้ช่วงไว้ช่วงอายุนะคะหลายอาชีพนี่นะเจ้าถ้าวันใดที่เป็นเทสนากองนะแคสติ้งนักแสดงก็จะมาประชามพันธ์ให้ทราบนะเจ้าทางหน้า Facebook ของอบจ.และก็อาจจะทางวิทยุตัวนะคะทั้งนี้ก็จะต้องได้ทำการประสานจากทีมของไทยตัวนะคะแล้วแถมส่วนหนึ่งวันนั้นเปิ้นไปดูโลเคชันสัปดาห์ก่อนนั้นเปิ้นไปดูโลเคชันดูสถานที่ติดทำผ่านนางคอยนะเจ้าก็มีทนายกไปนะคะทนายกไปรับรองนะเจ้าแล้วก็แนะนำสถานที่ด้วยตัวเองเป็นใกล้ด้วยตัวเองนะเจ้านี่ตำนานถ้ำผ่านนางคอยก็จะถูกนำมาใช้เป็นกิมมิคของเรื่องตัวนะคะซีรีส์เรื่องนี้จะถ่ายทำตีจังหวัดแพร่ประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็จะเดินทางไปถ่ายทำตีไต้หวันส่วนหนึ่งตัวนะคะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะเจ้าของคนบ้านเฮาตัวของไต้หวันตัวก็จะถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครอาหารดนตรีเรื่องการแต่งกายและก็สถานที่ท่องเที่ยวนะเจ้านี่เป็นทีมงานไทยซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์มิตรภาพระหว่างเพื่อนชายนะเจ้าสองประเทศนะคะไต้หวันกับไทยนะคะโดยเฉพาะพระเอกเป็นคนเมืองแปะตัวนะเจ้าแล้วก็เอ็มโซนก็เป็นคนไต้หวันนะคะประชามพันธ์โตอีกอนนะเจ้าเพราะว่าบ่ฮู้แผนเปิ่นจะมาแคสมาได้นะคะแล้วเปิ่นก็จะมาเริ่มถ่ายทำมาได้นะคะเพียงแต่ว่าขั้นก่อนให้เปิ่นมาดูสถานที่ไว้ก่อนเจ้า6:35 ขออนุญาตพักสักคำหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องของ
ดูเรื่องแผนจะซื้อจะจ้างนะเจ้าตามพรบการจะซื้อจะจ้างและก็บริหารพัสดุภาครัฐนะเจ้าแผนในปีงบประมาณ68นะคะมีโครงการอะไรอย่างดังพ่องแล้วคาดว่าจะประกาศจะซื้อจะจ้างได้มาได้เอ๊มีโครงการบ้านเฮาก็จ้าเอาบจนะเจ้าเนี่ยจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบพร้อมกับงานอื่นๆติทำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและกันในอนาคตนะเจ้าพักสักคำหนึ่งค่ะThank you.
สังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมรู้ไว้ปลอดภัยปลอดปลอมแบงค์ฉบับไหนจริงฉบับไหนปลอมสังเกตได้ไม่ยากเลยแบงค์ชาติขอแนะนำวิธีสังเกตและตรวจสอบธนบัตรง่ายๆด้วยตนเอง3วิธีคือสัมผัสยกส่องพลิกเอียงสัมผัสคือจับที่เนื้อธนบัตรจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไปอย่างชัดเจนถ้ามีแบงค์ปลอมปนเข้ามาตอนนับเงินก็จะรู้ได้เลยยกส่องคือยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่างตรงลายน้ำจะเห็นเป็นภาพในหลวงที่มีแสงเงาคมชัดพลิกเอียงให้ดูแบงค์จริงต้องกลิ้งได้ตรงลายดอกไม้สีทองของแบงค์500กับแบงค์พันเมื่อพลิกเอียงไปมาลายดอกไม้จะเคลื่อนไหวกลิ้งไปมาและสลับสีได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราทุกคนต้องระมัดระวังควรตรวจสอบธนบัตรทุกครั้งที่รับจ่ายเงินสดผ่านมือนะคะติดตามเรื่องธนบัตรจากพวกเราธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่Facebook ธนบัตรทุกเรื่องและ LINE Official @banknoteguru ค่ะ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHzกำลังฟังรายการอบจ.แพร่พบประชาชนโดยงานประชาสัมพันธ์อบจ.แพร่ทางสวท.แพร่ FM 91 MHz ช่วงที่2ของรายการอบจ.แพร่พบประชาชนนะเจ้า 6:42 นาทีค่ะสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมสำคัญต่างๆนะเจ้าก็มีช่วงวันพุธเนาะ23ตุลาคมวันปิยมหาราชนะเจ้าก็จังหวัดแปดรวมถึงทุกส่วนราชการนะคะหน่วยงานราชการประชาชนทุกหมู่เหล่านะเจ้ารวมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเจ้าตีหลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดนะคะประกอบพิธีวางพวงมาลากันตีหันควายแม่น้อย10โมงนะเจ้าก็มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาก็ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆปันน้ำโกงนะเจ้าแล้วแฮมส่วนหนึ่งวันที่21นะเจ้า21ตุลาคมท่านนายกอนุวัฒน์วงศ์วันเป็นประธานการประชุมติดตามงานต่างๆนะเจ้าของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะคะก็มีทางหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมนะเจ้าติดตามงานเพราะว่าหนึ่งใกล้จะครบวาระตัวนะเจ้าสองก็ยังมีงานอื่นๆที่ยังเป็นแผนที่ต้องดำเนินการไว้นะคะยังใกล้มาถึงนี่ก็คืองานวันก่อนติดประชุมกับติดตามเรื่องของการสลากนะคะติดกินสลากหลวงนะเจ้าติดตามงานเรื่องวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่จัดกิจกรรมเป็นประจำในทุกๆปีก็คือวันที่1พฤศจิกายนนะเจ้าและก็มีเรื่องงานประจำนะคะรูทีนตัวไปอื่นๆนะเจ้า22ตุลาคมค่ะทางเจ้าหน้าที่ของอบจ.เองออกไปตรวจติดตามโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตนะเจ้าสายพระถอน 1-0033 บ้านวังวนบ้านตนใต้อำเภอสูงเม่นนะเจ้าอันนี้เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะปีงบประมาณ 2567ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของกองช่างนะเจ้าซึ่งเป็นช่างที่ลงไปดูควบคุมงานนะคะรวมไปถึงกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะเป็นเจ้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะเจ้าลงไปดูเพราะว่างบเงินอุดหนุนนี่เป็นคนขอนะเจ้าการรายงานก็ต้องขอต้องรายงานให้กับทางกรมบัญชีกลางหรือว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ครับทราบนะเจ้าว่างานไปถึงไหนยังใดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเจ้าจะต้องรายงานเป็นระยะเหมือนกัน22ตุลาคมค่ะท่านนายกอนุวัฒน์วงศ์วันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือนะเจ้าลงการโครงการโลโคโฟเรสนะเจ้าก่าวท่านตีโรงแรมไทยนครานะคะซึ่งวันนั้นท่านนายกได้ร่วมประชุมนะเจ้าและก็นางหัวโตเป็นประธานได้กล่าวต้อนรับคณะจากประเทศสวีเดนประเทศลาว
นะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนนะเจ้าตีเข้าร่วมประชุมระดมสมองกันว่านั่นนะคะโลโคโฟเรสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และกับแผนการดำเนินงานสำหรับห่วงโซ่คุณค่าด้านนวัตกรรมจากป่าไม้ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพในจังหวัดแปะนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในจังหวัดและพันธมิตรภายนอกนะคะเพื่อนำไปสู่การนำเสนอการจัดทำนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการโอกาสความร่วมมือกับเมืองใหม่อย่างยืนสวีเดนนะเจ้าก็วันนี้มีคอนเฟอเรนซ์จากรุ่นที่3ที่เป็นเคยประชุมสัมมนากันไปก่อนนะเจ้าจังหวัดนี่ก็ชระบุรีหรือชะแก้วแถวๆเนี้ยนะคะจำไม่ได้นะเป็นอ่ะน่าจะเป็นชะแก้วนะเจ้าชะแก้วก็มีเหมือนกับสัมมนาทางไลน์แห่งชุดนึงนะเจ้ามีตั้งคอนเฟอเรนซ์มานะคะซึ่งเป็นรุ่นที่3นะเจ้าที่เปิ้นได้จัดประชุมแบบระดมสมองกันไปนะเจ้าแล้วก็จังหวัดแปะก็เป็นรุ่นที่4นะคะก็มีพันธมิตรประเทศลาวนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแปะแล้วก็ประเทศสวีเดนนะคะหารือร่วมกันนะเจ้าโลโคฟอเรสต์ตอนแล้วเปิ้นก็ไปดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้นะเจ้าของเมืองแปะตีเขาได้ตีมีเป็นออกแนวธุรกิจนะคะบ้านเฮานะเจ้าแล้วก็ไปดูสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวกับการป่าไม้นะคะว่านั่นมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องนะเจ้าที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของป่าไม้เรื่องทรัพยากรป่าไม้นะคะมีทั้งอปนะเจ้ามีทั้งอย่างภาคเอกชนก็มีนะคะที่เป็นสนับสนุนเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้นะคะนอกจากนี้นะคะในวันอังคารเหมือนกันนะเจ้าช่วงเวลา9โมงท่านนายกอยู่ตีแผ่นักขรานะคะ9โมงเหมือนกันก็มอบท่านเลขาวิริศกวยปณิกนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลศูนย์บริหารจัดการน้ำนะคะสนับสนุนการฝึกอบรมคือความรู้กับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน150คนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพและก็เพิ่มทักษะความรู้ในการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำนะคะรวมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแปะนะเจ้านี่ใจสถานที่ก็คือโรงเรียนปริยาไลนะคะหลังจากนั่นบ่ายโมงเกินนะคะวันที่22นั่นเหมือนกันนะคนไหนเนาะกี่ไรกิจกรรมนะเจ้า22บ่ายโมงเกินผู้แทนท่านนายกนะเจ้าแล้วก็ท่านร้อยตีประจักษ์วันดีนะคะหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาลกองช่างนะคะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแปะเพื่อติดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2569นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเว็บเอ็กซ์มิทติ้งนะเจ้าที่ห้องประชุมจดหมายเฮชั่น2สารกลางจังหวัดแปะวันนี้มีท่านใช้สิทธิ์ใช้สำเร็จผลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปะเป็นประธานในการประชุมนะคะหลังจากนั้นเวลา 14:00 นหรือว่าบ่าย 2:00 นะเจ้าท่านพิภพฐานะวุฒิพงษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะท่านเลขาวิริศกวยปาณิกนะเจ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลนะคะแล้วก็ศูนย์บริหารจัดการน้ำนะคือการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะเจ้าเขาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตในพื้นที่จังหวัดแปะนะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำอากาศนะคะลดความเสี่ยงภัยจากพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะวันที่25ตุลาคมเจ้าท่านเสรีทรงศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะก็ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่นะคะหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.นะคะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีของจังหวัดแปะครั้งที่1ตีบ้านสลุกนะเจ้าหมู่ที่8ตำบลแม่เกิงมีท่านคุณากรโคตรแช่หิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปะเป็นประธานนะคะส่วน
เรื่องของแผนจัดซื้อจัดจ้างเด็กกุ้งจะเล่าให้ฟังนะคะแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วนะจ๊ะจะเป็นโครงการตีที่เขาห้องว่าประกาศเข้าไปในระบบของกรมบัญชีกลางนะจ๊ะนะคะจะต้องเป็นแผนตัวนะคะจะต้องทำแผนหลังจากความยันงบประมาณรายจ่ายได้ประกาศใจแล้วนะจ๊ะภายใน30วันเราจะต้องจัดทำแผนดำเนินงานนะคะในโครงการในข้อมยัดต่างๆหรือค่าใช้จ่ายต่างๆติบรรจุไว้ในข้อมยัดนั้นจะต้องมีแผนดำเนินงานออกมาว่าท่านจะซื้ออันยังช่วงไหนนะคะจะทำโครงการอันนั้นมาใดเจ้าอันนี้ก็เป็นแผนส่วนหนึ่งนะคะติยิบมาเจ้าแล้วก็ประกาศตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะประกาศปิดประกาศในที่เปิดเผยนะเจ้าราชการที่ปิดประกาศของหน่วยงานเจ้าเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะเจ้านี่เป็นแผนจะซื้อจะจ้างน่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะคะที่เกินล้านขึ้นไปนะเจ้าเอาไปใจเกินล้านก็เกิน 500,000 เนาะถ้าเกิน 500,000 ต้อง EBIT นะคะเดือนตุลาคมนะเจ้าที่ว่าไปกันยังมี2-3โครงการนะคะที่รุดออกมาเดือนตุลาคมนี่มีแผนซื้อรถบรรทุกดีเซลนะเจ้าขนาด6ตัน6ล้อนะคะกระบอกสูบต่ำกว่า 6,000 ซีซีนะเจ้าเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า170กิโลวัตต์แบบกระบะเทท่าไอ้2กันนะเจ้าแล้วก็มีซื้อรถคุดตีนตะครับนะเจ้าขนาด150แรงม้า1คันนะเจ้าซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกันนะเจ้า All in One Solar Street Light นะคะแบบเสากิ่งเดียวติดตั้งบนถนนสายพรท1-0036บ้านแม่ลานใต้บ้านห้วยแม่ต้าอำเภอหลองนะเจ้าจำนวน36ชุดนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะมีแผนที่จะจัดซื้อจัดจ้างในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามฟุตบอล1ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะนะเจ้ามีแผนที่จะซื้อรถไฟล่อยางขนาดใหญ่1ขบวนอ๋อน่าจะเป็นสนามของเล่นเด็กนะเจ้านะรถไฟล่อยาง1ขบวนนะเจ้าแล้วก็มีส่วนของเดือน11เดี๋ยวดูให้ครบก่อนนะเจ้าเดือน11มีจ้างก่อสร้างร้างทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กมูติ4ตำบลบ้านปิ่นอำเภอหลองนะเจ้าจ้างก่อสร้างร้างทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กบ้านปงปะหวายมูติ7ตำบลปงปะหวายอำเภอเด่นใจนะคะจ้างก่อสร้างร้างทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กล้ำเหมืองพยาบ้านปงปะหวายมูติ7ตำบลปงปะหวายอำเภอเด่นใจเช่นกันนะเจ้าโครงการจ้างก่อสร้างท่อหล่อเลี้ยงคอนกรีตเสริมเล็กบ้านพญาเชยบุญหมู่ที่7ตำบลนาจักเชื่อมตำบลพาแมดนะคะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กบ้านหนองไม้หมู่ที่4ตำบลแม่จั่วเชื่อมหมู่ที่11ตำบลเด่นใจนะคะจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเล็กข้ามลำน้ำแม่สายบ้านหงการหมู่ที่3ตำบลหงการเชื่อมบ้านคางามหมู่ที่1ตำบลดอนหมูนนะเจ้าจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่7ตำบลดอนมูลเชื่อมหมู่ที่2ตำบลบ้านเราอำเภอสุขเมนนะคะนี่เป็นของเดือน11นะเจ้าเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนเป็นแผนนะเจ้าฐานแผนจะซื้อจะจ้างนะคะอาจจะเป็นไปตามแผนหรือถ้าบ่เป็นไปตามแผนก็อาจจะมีปรับเลื่อนไปนิดหน่อยนะคะมาตีเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมนะเจ้ามีแผนที่จะซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนะคะเสากิ่งเดียวนะเจ้าติดตั้งเสาชุดตีบริเวณโรงเรียนอบจ.แปะเดินใจวิทยานะเจ้ามีจ้างปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะนะคะในเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมนะเจ้านี่ในแฮมโครงการในจ้างก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่แป้งลำห้วยสร้อยนะเจ้าบ้านไห้ย่อยแปะทูนเจริญหมู่ที่7จ้างก่อสร้างร้างทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กบ้านดอนดีหมู่ที่1ตำบลกาญจนาเชื่อมบ้านแต้หมู่1ตำบลนาจักนะเจ้าจ้างก่อสร้างร้างทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กบ้านปางไม้หมู่ที่2ตำบลป่าซักเชื่อมตำบลป่าม่วง
เชื่อมบ้านพะม่วงหมู่ที่9ตำบลแม่ผุงนะคะสร้างก่อสร้างรางทรงน้ำคอนกรีตเสริมเล็กบ้านกาญจนาหมู่ที่9ตำบลกาญจนาเชื่อมบ้านเหล่าหมู่ที่5ตำบลนาจักนะคะโครงการเดือนธันวาคมติดจ้างก่อสร้างผนังหินเลี้ยงกองเกเบียนป้องกันตะลิงลำห้วยแม่ก่อนแม่สายหมู่ที่6ตำบลจ่อแหนะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตนะเจ้าบ้านเต่าปูนหมู่ที่10ตำบลเต่าปูนเชื่อมบ้านลายหมู่12ตำบลบ้านกลางอำเภอ2นะคะนี่เป็นของเดือนธันวาคมเอาแต่ในปีนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีไปพดไปถึงเดือนสิงหาคมกันยาในปี68ตัวนะเจ้าเอาแต่ตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงธันวานี่ก่อนนะคะขวางหน้านี่ก่อน3เดือนนะจ๊ะเพราะว่าเวลาค่อนข้างกระชั้นนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาประชามันแห่งใหม่นะคะเป็นแผนจะซื้อจะจ้างตีจะดำเนินการนะจ๊ะในห่วงของ3เดือนนี้นะคะส่วนเครื่องจักรตีปฏิบัติงานนะคะช่วงนี้18ถึง26ตุลาคมปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคุกบ้านไผ่ล่อมหมู่ที่1ตำบลหัวตุ่มเชื่อมหมู่ที่13ตำบลห้วยอ้ออำเภอหลองนะเจ้านี่เป็นงานทำเองนะคะส่วนที่จะเข้าหน้างานนะเจ้าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคุกสายทางเรียบห้วยห้องกอกบ้านหนองเจริญหมู่ที่2ตำบลเมียงตานอำเภอร่องกว้างเชื่อมบ้านปากยางหมู่ที่4ตำบลหนองมุงไคอำเภอหนองมุงไคจังหวัดแปะจะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะเจ้าใจการปฏิบัติงานประมาณ10วัน11วันนะคะที่นั่นแล้วพื้นที่ก็ต้องเคลียร์นะเจ้าประชาพันธ์ให้ท่านได้ทราบได้ก่อนนะแต่ว่ามีแหมโครงนี่ไปปนทรงมาแมลงละนะเจ้าไปไหนละนี่ค่ะ28ถึง19ตุลาว่าไปแล้วนะเจ้าเนาะปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสวนหลวงมูติแปดนะเจ้าบ้านสวนหลวงมูติแปดตำบลป้งป่าไหวอำเภอเดินใจเชื่อมบ้านป้งหัวหาดมูติซีตำบลบ้านป้งอำเภอสูงเม่นนะคะซีช่วงติดกันจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่26ตุลาคมฮะวันนี้เหรอเข้าหน้างานวันนี้นะเจ้า26ตุลาคมไปจนถึง19พฤศจิกายนนะคะนี่ก็เป็นงานติดทำเองนะเจ้าในห้วงนี้นะคะท่านจะสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการเชื่อมถนนหนทางนะเจ้าการทำประโยชน์จะต้องได้2ตำบลขึ้นไปนะคะเชื่อมแม่ย่างตานนะเจ้ากับหนองมงไคเนี่ยอันนี้เป็นคนละอำเภอเลยนะคะแล้วห้วยอ้ออำเภอร้องนะเจ้าเชื่อมวังจิ้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานนะเจ้าในสัปดาห์หน้าวันที่1พฤศจิกายนวันศุกร์หน้านะคะบจ.จะจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะก็มีทำบุญตักบาตรนะคะและก็มีพิธีสงฆ์นิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็จะมีอย่างก็การจัดนิทรรศการนะคะภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดที่หอประชุมกอเปาประเด็นเรื่องเนี่ยเจ้าห้ามสมัครกกต. อบจ.ตั้งแต่วันจันทร์หน้าไปจนถึงวันศุกร์หน้านะคะ1สัปดาห์นะคะที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจ.8และก็สจ.นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันเสาร์นี้นะเจ้าน้องกุ้งจะกลับมาปะทันใหม่ในวันเสาร์หน้าลาไปก่อนสวัสดีเจ้า